สวัสดีท่านสมาชิกช่องการเลี้ยงพระโดยอิสระโดยแรงทุกท่านครับสำหรับวันนี้มี อุปกรณ์ที่ช่วยให้การเลี้ยงพระสะดวกขึ้นแล้วก็สามารถทำให้บล็อกแล้วก็ฝากระจกมีความสวยงามแม้เราจะเป็นมือใหม่นะหรือว่าแม้เราจะเป็นผู้เริ่มต้นนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าชุดแอร์ปั๊มกดฝาบล็อกนะฮะชุดแอร์ปั๊มประกอบไปด้วยอะไรก็ประกอบไปด้วยตัวแอร์ปั๊มครับ1ตัวแอร์ปั๊มเราสามารถเลือกขนาดที่ว่าให้แรงน้อยแรงมากแล้วแต่เราจะเลือกนะครับแล้วก็มีชุดต่อที่ต่อจากสายแอร์ปั๊มเข้ากับตัวแป้นนะครับแล้วก็มีชุดต่อแล้วก็มีสกรูติดตั้งนะครับแล้วก็มีแป้นอันนี้เขาเรียกว่าแป้นลอยอิสระนะเวลาเราจะกดแบบว่าเราไม่ต้องฝังเข้าไปบนโต๊ะเราก็เลือกใช้แป้นลอยได้แล้วก็แป้นที่ติดตั้งกับโต๊ะตัวนี้จะเป็นฝังไว้กับโต๊ะนะฮะแล้วประกอบอย่างไรเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอันนี้สมมุติว่าเป็นโต๊ะนะตัวนี้เป็นโต๊ะนะหรือว่าเป็นโต๊ะเลี้ยงพระเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูนะครับว่าติดตั้งอย่างไรอันนี้เป็นโต๊ะเลี่ยมพระที่เราใช้ในการเลี่ยมนะครับก็จะมีแป้นตัวนี้แป้นตัวนี้เป็นตัวฝังเข้าไปในโต๊ะนะผมจะเจาะรูไว้เพราะว่าผมจะต้องร้อยสายร้อยสายตัวนี้เพื่อว่าให้เป็นตัวกดแอร์ปั๊มนั่นเองฮะร้อยสายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราต้องต่อเข้าต่อตรงด้วยนะครับเข้าต่อตรงที่เราจะต้องมาต่อเข้ากับตัวแป้นที่เราจะฝังบนโต๊ะนะครับเดี๋ยวผมต่อให้นี่ฮะประมาณนี้นะเมื่อเราฝังไว้บนโต๊ะเนี่ยจะประมาณนี้นะครับเนี่ยพอฝังไปแล้วสายตัวนี้เราก็เอาไว้ที่เก๊ะหรือว่าใต้โต๊ะได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสกรูติดตั้งนะครับสกรูติดตั้ง4จุดนะครับนะครับจะมีสกรูติดตั้งไว้4จุดดังนี้ตอนนี้เป็นโต๊ะเรานะฮะเป็นโต๊ะเลี่ยมอันนี้เราติดตั้งก็ติดตั้งแบบนี้ฮะแล้วก็ต่อเข้ากับสายต่อเข้ากับสายแอร์ปั๊มนะฮะอย่างที่เราต่อ3ทางไว้มันมีไฮกับโลใช่ไหมครับต่อ3ทางไว้แล้วก็ต่อเข้าอย่างนี้ได้เลยแล้วก็เอาตัวแอร์ปั๊มนี้ไปแขวนไว้หรือว่าไปเก็บไว้ที่โต๊ะเราก็ได้ฮะแล้วก็สายไฟที่เราต่อสวิตช์เปิดปิดไว้แล้วฮะเห็นไหมฮะต่อสวิตช์เปิดปิดไปแล้วเราก็ไปเสียบกับปลั๊กไฟฮะแล้วก็พร้อมใช้งานเวลาเราจะทำงานมันก็จะประกอบไปด้วยบล็อกฮะมันก็จะต้องมีบล็อกตัวผู้ซึ่งเราต้องเจาะรูไว้เพื่อว่าให้เราใส่กระรูแอร์ปั๊มได้นะฮะแล้วก็ต้องมีบล็อกตัวเมียฮะแล้วเวลาเราใช้งานแล้วก็ลนฝากระจกให้ร้อนแล้วก็มาวางลงแล้วก็เปิดสวิตช์แอร์ปั๊มเดี๋ยวเราไปดูว่าการใช้แอร์ปั๊มจะทำอย่างไรเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูครับแล้วทีนี้ผมจะสาธิตให้ดูว่าเวลาที่เราจะใช้งานจะใช้อย่างไรก็นี่ก็คือฝังไว้บนโต๊ะเลี่ยมแล้วนะฮะทีนี้ต่อก็ต่อตรงที่เราต่อกับแป้นนะฮะที่เราฝังนะแล้วก็ต่อเข้าที่สายลมนะฮะสามทางเนี่ยนะต่อเข้าไปครับเดี๋ยวเราจะลองเทสดูนะฮะเดี๋ยวเปิดสวิตช์ก่อนเปิดสวิตช์แอร์ปั๊มก่อนนะเดี๋ยวลองดูว่าลมออกไหมดูนะฮะมันจะมีลมออกนะฮะทีนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้แอร์ปั๊มให้ดูก็ต้องเตรียมตะเกียงไฟฟู้ไว้จุดไฟฮะแล้วก็ครีมแล้ว
ก็บล็อกตัวผู้บล็อกตัวเมียนี่ผมจะใช้บล็อกนั่งทานนะบล็อกต้องวางให้ตรงกับรูแอดปั๊มนะครับแล้วก็บล็อกตัวเมียไว้แล้วก็เราลนไฟกับตะเกียงครับใช้กระจกนะกระจก 0.8 กระจก1มิลที่เราทำกระจกแล้วนะครับแล้วก็ลนไฟย่างปลาหมึกครับท่านใดสนใจชุดแอร์ปั๊มนะฮะผมมีจำหน่ายให้นะฮะหรือว่าท่านใดอยากจะสั่งก็ติดต่อเข้ามาใน LINE ฮะ WAC by Isra หรือว่า0950374655ฮะติดต่อมาได้ราคาขึ้นอยู่ที่ตัวแอร์ปั๊มนะครับชุดหนึ่งก็เริ่มต้นที่450มันแล้วแต่ขนาดของตัวนี้ฮะก็มีหลายราคามี450 550 750แล้วแต่ขนาดของตัวแอร์ปั๊มนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาเนี่ยพอเราย่างปลาหมึกก่อนแล้วนะฮะแล้วก็วางลงบนบล็อกตัวผู้ฮะเสร็จแล้วเอาบล็อกตัวเมียมาฮะกดลงไปครับเดี๋ยวดับไฟก่อนนะกดลงไปเสร็จแล้วเปิดสวิตช์แอร์ปั๊มครับเนี่ยฮะเปิดสวิตช์แอร์ปั๊มรอจนให้ดันให้ลมมันดันนะครับเนี่ยแอร์ปั๊มทำงานนะให้ลมมันดันขึ้นมาครับบางท่านบอกว่าเอ๊ะพี่ครับทำไมกดแล้วมันยุบคือลมมันยังดันไม่สุดท่านเอาออกก่อนมันยุบนะครับต้องให้ดันสุดๆดันให้สุดอาจจะใช้เวลานานสัก1นาที2นาทีแล้วแต่ฮะอันนี้เป็นแป้นแบบฝังนะเดี๋ยวผมจะทำสาธิตแบบแป้นลอยให้ดูด้วยนะเนี่ยพอประมาณโอเคปิดสวิตช์มาดูกันนะฮะนะฮะดูครับแบบนี้ท่านใดสนใจชุดแอร์ปั๊มพร้อมติดตั้งนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามช่องทางที่ผมได้ฝากไว้แล้วก็ขอบพระคุณครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ